และท่านที่ดูรีวิวแล้วอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่ผมแนะนำให้เข้ามาที่ carquota.com ที่นี่จะมีข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่มีรีวิวสามารถตรวจสอบอัปเดตราคาจำหน่ายได้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่และไฮไลท์เลยคือสามารถแชทคุยกับที่ปรึกษาทางการขายได้โดยตรงซึ่งเราคัดเลือกจากสุดยอดดีลเลอร์ของประเทศมียอดขายสูงสุดมีสต็อกรถเพียงพอสู้ได้ทุกราคาท่านสามารถถามเลยว่าต้องดาวน์เท่าไหร่ผ่อนอย่างไรหรือแม้แต่จะเทิร์นรถคันเก่าเป็นรถป้ายแดงต้องทำอย่างไรและสามารถนัดหมายในเรื่องเข้าไปทดสอบทดลองขับได้ด้วยเว็บไซต์ carquota.com เราสร้างมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะครับเดี๋ยวจะพามาดู Ford Ranger ใหม่นะครับดูที่ตัว Wildtrak ก่อนนี่คือตัวท็อปเลย 1,299,000 บาทก็คือกระบะ 1,300,000 นั่นเองนะฮะ 1,300,000 ทอนพันนะครับนะแต่ถ้าเกิดเจอพวกสีพิเศษก็แตะ 1,300,000 เลยนะฮะนี่หน้าใหม่ของตัว Wildtrak นะครับก็ดีไซน์คราวนี้ให้มันดูแบบก็มีความหรูนะครับดูในรูปอะบอกตรงไม่ค่อยสวยนะครับเหมือนหน้ามันมู่ทู่มันใหญ่แล้วก็ทำกระจังให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเลยดูแบบดูในรูปมันไม่สวยแต่ตัวจริงสวยเออนะฮะมีเซ็นเซอร์กระยะรอบคันอะแดปทีฟคูลโทนมาเต็มเลยไบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องดีเซล 2.0 ลิตรไบเทอร์โบและรุ่น Wildtrak นะครับดิสเบรก4ล้อนะฮะดิสเบรก4ล้อครับแน่นี่ดิสเบรก4ล้อแล้วก็มีการปรับนะครับด้านหลังเนี่ยยังเป็นแหนบแต่จะมีการเสริมในส่วนของยางกันกระแทกนะครับถ้ามามุดดูเนี่ยจะเห็นตัวยางสีเหลืองสีส้มตัวนี้อยู่นะครับเวลาที่ตัวถังรถเนี่ยนั่งลงไปบนแหนบนะตัวนี้ก็จะกันกระแทกเวลาที่เดินทางไกลแล้วมีโหลดบรรทุกเนี่ยก็จะช่วยตัวขับ2ก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ว่าได้แค่รุ่นขับ4แต่ Wildtrak ขับ4เขาจะมีของเข้ามาให้ด้วยของพวกของแต่งต่างๆนะครับโอ้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะฮะมีสีเทาสีดำสีเหลืองสีส้มนะฮะนี่น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับเฉพาะรุ่น Wildtrak นะครับถึงจะเลือกสีเหลืองได้กระบะ1,300,000เซ็นเซอร์รอบคันไม่พอกล้อง360องศานะฮะเซ็นเซอร์กระยะแล้วก็ตัวไบสปอตไฟ LED เต็มระบบแล้วก็ไบสปอตนี่อยู่นี่เรดาร์แต่เห็นเทคนิคในการติดตั้งนะครับอย่างค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใส่ไว้ในกันชนนะฮะเป็นกล่องเรดาร์นึกออกไหมครับอันนี้ใส่ไว้ในชุดโคมดีไซน์ใหม่ก็เลยคือความมันเป็น LED อ่ะแบบเส้นอะไรพวกเนี้ยก็ยังเว้นให้ติดตั้งเรดาร์ได้แต่อยู่ในชุดโคมเดียวกันแล้วก็ฝาครอบเป็นพลาสติกนะแต่คือถามว่ามอไซค์ชนได้ไหมก็มันก็อุบัติเหตุมันชนได้หมดแต่คงแบบไม่มีใครเฉียวชนแล้วหัวมามงมันก็คงซวยจริงๆนะครับแค่มีคำถามหลายคนถามว่าพอมอยู่ในชุดเดียวกันจะเป็นอย่างไรผมก็บอกผมไม่รู้คือมันจะมีใครชนแล้วหัวมงไหมนะมอไซค์มันก็ไม่สูงขนาดนี้อะไรเงี้ยนอกจากถอยชนต้นเสานะครับแต่จะบอกว่าโอกาสถอยชนต้นเสาต้นไม้ก็น้อยเพราะรอบนี้มีเตือนการชนด้านหลังเนี่ยเวลาถอยด้วยก็คือเหมือน RCTA แล้วถ้ามีของขวางอยู่มันเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะครับเบรกข้างหน้ามีเบรกอัตโนมัติรอบนี้มีเบรกข้างหลังให้ด้วยเนี่ยฮะโดยรวมนะครับพาชมรอบคันเนี่ยโลโก้ Wildtrak ฟอนต์ใหม่ให้ดูดีนะปั๊ม Ranger มาเลยนะครับเท่ๆโลโก้สีน้ำเงินเนี่ยบันไดขึ้นรถนะครับนอกจากขึ้นข้างหลังแต่เวลาที่คุณขึ้นข้างหลังเป็นยังไงถ้าคุณเอาฝาท้ายลงเนี่ยมีผ่อนแรงนะครับไม่หนักคุณก็จะปีนไม่ได้เหลือที่ปีนนิดเดียวคุณก็ปีนขึ้นด้านข้างเห็นไหมมีบันไดอยู่ด้านท้ายนะครับโอ้รอบคันนี่เฟี้ยวจริงๆนะครับ 1,299,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาสีพิเศษแบบนี้นะคุณต้องจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยดูภายในหน้าจอดิจิตอลนะครับพวงมาลัยนะเดินได้สีเหลืองสีส้มนะครับสัญลักษณ์ Wildtrak เฮ้ยเบาะดูดีขึ้น Wildtrak ของเดิมเบาะแบบว่าสวยแต่นั่งไม่สบายของเดิมเนี่ย Ford Ranger เจนเก่า T6 นะครับตัว Wildtrak ก็จะแบบสวยอ่ะแต่แข็งนะแต่คราวนี้จัดเต็มละนะครับก็คงแคร์คนเอเชียคนไทยมากขึ้นแต่ก่อนฝรั่งเขาต้องการเบาะที่มันอยู่ทรงนะครับแต่ทรงก็สวยอยู่นะเดี๋ยวรอดูคุณภาพเวลาใช้ไปยาวๆนะครับเบาะปรับไฟฟ้าวางพุทสตาร์ทไว้เท่มากโอ้เฟี้ยงจริงเกียร์10สปีดนะครับแต่ Wildtrak ไม่มีแพดเดิลชิฟต์เนาะจอแนวตั้ง
ช้บวกลบที่หัวเกียร์เอานะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสะดวกเอาตรงๆระบบขับเคลื่อน4ล้อเลือกได้เป็นพาร์ททันก็คือ 2S นะขับ2ขับ4แล้วก็เลือกโหมดในการขับขี่ได้โอ้ Wi-Tech แต่ตกแต่งคอนโซลนี่สวยเลยหาที่เปิดประตูไม่เจอไม่ต้องตกใจเขาซ่อนไว้ในมือจับนะครับเกี่ยวอย่างนี้ของเดิมเป็นไงครับงัดแล้วก็งัดแล้วงัดแล้วดันด้วยหักนะที่เปิดประตูฟอร์ดเนี่ยชอบหักเพราะว่าถ้าใช้เป็นเนี่ยเขาจะเหมือนเปิดแล้วใช้ข้อศอกดันใช่ไหมครับอันนี้คุณบีบแล้วมือคุณน่ะดันไปที่ด้ามจับเลยนะฮะคือที่ปลดล็อกเนี่ยมันอยู่ข้างในดูก็ได้ที่ปลดล็อกมันอยู่ข้างในแล้วเวลาคุณกำไปแล้วเนี่ยคุณก็ดันไปที่ตัวด้ามจับประตูคราวนี้ก็จะได้ไม่ทิ้งหนักไปที่มือจับนะคราวนี้ก็แก้ปัญหามาแล้วเขาก็แก้ปัญหาเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบคือมันนอกจากดีไซน์แล้วเนี่ยดีไซน์มันต้องแก้ปัญหาในการใช้งานของรุ่นเดิมด้วยเฮ้ยดูดีอ่ะรุ่น Wi-Tech เนี่ยคอนโซลหน้าบอกตรงๆบอกกงๆเลยนะครับดูดีกว่า Ford Everest Titanium ซะอีกนะฮะของที่ให้มานะครับกล่องเนี่ยจะเล็กนะครับใส่2เอกสารแว่นตาแว่นใส่ข้างบนได้นะครับแต่งานชิ้นเนี่ยดูสวยดูดีครับเบรกมือไฟฟ้านะฮะแอร์ดิจิตอลมีฮีเตอร์มาให้ไวเลสชาร์จเจอร์โอเคเลยนะครับนี่ชอบไดร์โหมดการเลือกขับ2อ๋อนี่มันอย่างงี้คุณเลือกโหมดขับ2ขับ4ใช่ไหมแล้วคุณยังเลือกไดร์โหมดด้วยวิธีนี้ได้มันน่าจะแสดงที่จอตรงกลางนะครับคุณขับ2มันก็จะจำกัดไงว่าขับ2คุณเลือกโหมดอะไรได้คุณเลือกขับ2ก่อนแล้วก็เลือกโหมดคุณเลือกขับ4ส่วน follow นะเดี๋ยวดูเงื่อนไขในการเข้านะครับแต่โหมดในการขับขี่มันจะแยกกันกับระบบขับเคลื่อนนะครับว่าจะขับหน้ากับหลังยังไงนะฮะดูดีว่ะแต่เบาะเขาเล็กลงแต่ทรงมันสวยก็ทำให้รถมันดูกว้างมีความหรูนะครับอันนี้เหมือน SUV แล้วไม่เหมือนกระบะแล้วนะครับเรื่องดีไซน์จบครับล้ำกว่าเพื่อนแต่แบบฐานเกียร์นี่ง่ายไปหน่อยนะสกรีนตำแหน่งบอกเกียร์เนี่ย PRNDM ลงไปบนฐานเกียร์แบบง่ายๆเลยคือของเล่นเยอะแต่แบบว่ารายละเอียดบางอย่างเนาะเนี่ยก็ลองดูนะครับพวงมาลัยเอาได้แล้วนะก่อนหน้านี้ยังไม่ได้นะครับแรปเตอร์ตอนนี้ทิ้งนิสสันไว้คนเดียวแล้วนะฟอร์ดก็คือขึ้นลงเข้าออกนะครับแล้วก็เฮ้ยเบามากเลยอะพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะขับขี่ใช้งานในเมืองก็จะดีแล้วก็ถ้าในโหมดของการลุยโหมดออฟโรดเนี่ยก็จะเปลี่ยนน้ำหนักด้วยคุณไม่ต้องควงเยอะนะครับมันก็จะมีความใกล้เคียงไฮดรอลิกมากขึ้นถ้ามีโอกาสเอาไปลุยนะครับก็จะลองแล้วก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันอยู่ในโหมดขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยพวงมาลัยเขาก็จะปรับนะพวงมาลัยไฟฟ้ามันทำได้ด้วยซอฟต์แวร์ลองนั่งเบาะแถว2กันนี่ดูกันเปิดเอาหาไม่เจอนี่ล้วงเข้าไปข้างในแล้วดันออกไปประตูเปิดกว้างสุดได้เท่านี้นะครับมีที่จับขึ้นลงครบเลยนะครับทุกตำแหน่งแล้วเหมือนกันด้านหลังที่เปิดประตูก็อยู่ข้างในเหมือนกันโอ้โหดีไซน์แบบคีนๆแผงประตูบางลงทำให้รถกว้างขึ้นเนี่ยโค้งแบบนี้โอ้โหก็จะดึงออกแข็งแรงมากแน่นมากล็อกเขาแน่นมากที่วางแขนเล็กไปหน่อยเล็กและสั้นไปหน่อยนะครับนะฮะกุมมือกันมาเจอกันตรงนี้พอดีนะสองคนข้างหลังเบาะนั่งนุ่มครับตรงนี้เป็นหนังเทียมเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็เลยก็ทำได้นุ่มดีนะฮะหลังยังชันอยู่แต่นุ่มขึ้นนะครับคือคุณภาพฟองน้ำก็ดีขึ้นอยู่แล้วเนาะเจนใหม่นุ่มขึ้นตัวหนังเนี่ยมีแบ็กกิ้งข้างหลังก็นุ่มแต่หลังยังชันอยู่ลองนั่งกันดูนะครับแต่บอกคู่หน้าเนี่ยนั่งดีผมลองนั่งฝั่งขวานะครับนั่งดี
แอร์หลังโอ้ดีไซน์แบบเก๋มากมีช่องชาร์จต่างๆครบเลยนะครับกว้างนั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะไม่แคบไม่เหมือนติดคุกนะครับมันจะลื่นๆหน่อยนะพวกหนังสังเคราะห์พวกนี้เนี่ยที่ผมบอกของเดิมมันชอบแบบฟอร์ดเนี่ยมือเปิดประตูเขาชอบหักคราวนี้เขาทำไว้แบบนี้อ้าวขึ้นลงแบบออโต้แล้วนะไม่ใช่แค่ข้างขวาแล้วนะโอ้ขึ้นลงออโต้ดูดีครับอันนี้ก็เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับคนก็ให้ความสนใจเพราะว่าราคาเปิดมาเนี่ย 964,000 บาทนะครับ 900,000 ปลายแล้วนะรถทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็น 2.0 ซิงเกิลเทอร์โบความแรงก็ลดหลั่นลงมาแต่ที่หายไปก็คือค้ำฝากระโปรงหน้านะกลับมาใช้เหล็กแล้วก็คือมันไม่ได้หนักมากแต่มันสูงที่ผมลองยกนะครับไม่ได้หนักมากแต่มันสูงก็ดูดีสำหรับตัวเทอร์โบเดียวนะครับราคา 900,000 ไปปลายนะครับขับรถกระบะทุกวันนี้รุ่นสปอร์ตบันไดเขาจะไม่หรูเหมือนตัว Vitec นะครับเป็นบันไดสีดำพลาสติก ABS ง่ายๆแล้วก็ระบบห้ามล้อด้านหลังนะสำหรับตัว 900,000 กว่าเนี่ยก็เป็นดัมเบรกนะครับถ้าจะเอาดิสเบรก4ล้อต้องตัว 1.3 จะเห็นอย่างนึงนี่สเปคนะครับช่วงล่างของ Ford เนี่ยตอนนี้กระบะนะครับแหนบเนี่ยนะก็จะมีการดีไซน์แหนบให้เป็นแบบแหนบนุ่มนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้ครับเป็นยางกันกระแทกนะครับติดเพิ่มเข้ามาเสริมเข้ามานะครับแล้วก็การวางในเรื่องของทิศทางของช็อคแอบซอร์เบอร์นะฮะก็มีการปรับองศานิดหน่อยนะก็ลดสไตล์กระบะ4ประตูอ่ะผมว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วมันไม่ต้องแบบแข็งมากนะฮะใครซื้อรถไปราคาเท่านี้เขาไม่ค่อยบรรทุกหนักหรอกถ้าคนทำมาหากินบรรทุกหนักนะครับเขาก็ซื้อ D-Max เก่าก็ได้ Vigo เก่าตัวเตี้ยเนี่ยมาบรรทุกของนะฮะแต่รถพวกเนี้ยมันเหมือนแบบเจ้าของธุรกิจใช้นะครับใช้อเนกประสงค์เจ้าของฟาร์มอะไรเงี้ยก็ความนุ่มนวลมันควรจะต้องมานะครับไม่ใช่ทุกคนจะมีความรู้มีตังไปแต่งเพิ่มนึกออกไหมฮะออกจากโรงงาน4ประตูตัวสูงเนี่ยมันต้องนั่งสบายต้องนุ่มไฟท้ายมันแค่นี้เหรอไฟเบรกอ๋อเหรออ๋อไฟเบรกเท่านี้นะครับมันจะมีดีไซน์อื่นเป็นเรื่องของไฟหลีไฟถอยอันนี้ไม่มีสัญลักษณ์นะถ้าเป็นตัว Vitec เขาจะเขียนไว้ข้างในมีเรดาร์อยู่ข้างในแต่ไม่รู้ว่ายกใส่เลยได้ไหมนะเพราะจอตรงกลางเนี่ยจอมันก็เป็นดิจิตอลอยู่แล้วนะครับอาจจะแบบมีคนที่เปิดฟังก์ชันได้นะครับพวกร้านแต่งนะไฟท้ายของตัวนี้เขาจะไม่เหมือนตัวไม่เหมือนตัวเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน LED ก็จริงแต่จะไม่ใช่แบบเต็มระบบเนี่ยเนี่ยพอเพิ่งเดินย้ายจากคันนั้นมาจะเห็นเลยว่ามันก็มีรายละเอียดต่างกันเยอะเหมือนกันนะฮะในส่วนของรอบคันกับส่วนต่างระดับ 300,000 บาทนะครับมีตังจะสุดมันก็ต้อง Vitec นะ